น้อมคารวะพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ลุสมัยฤกษ์ยามดีปี63ประวัติศาสตร์ทั่วเขตคำสำคัญยิ่งแปรป่าดินเป็นป่าไม้ได้แอบอิงได้พึ่งพิงกายใจนายเสถียรธรรมหนึ่งในความศักดิ์สิทธิ์นิมิตหมายอุปสรรคมากมายมิกรายกล้ำเมตตาพาสำเร็จมาน้อมนำช่างเลิศล้ำขจัดภัยฝ่ายศรัทธามิเคยปฏิเสธความช่วยเหลือยากเพียงใดให้ล้นเหลือกล้าฟันฝ่าเสกความร้ายกลายเป็นดีตลอดมาอริยตารามหาโพธิสัตว์จรัสเรื่องสถิตยังเสถียรธรรม14ปีท่านแม่ชีสันสนีล้ำลือเลื่องเป็นเอกทางพลิกชะตาพาพื้นเมืองให้รุ่งเรืองส่องฟ้าสถาพรกราบตรงองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์พาจิตใจให้โอนอ่อนกราบท่านแม่ชีสันสนีทุกบทตอนกราบเสถียรธรรมสถานบวรในร่มบุญ